กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเตือน30จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะนายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงก็พบว่าในช่วงวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําล้นตลิ่งน้ําป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภยัยทางปภจึงได้ประสานกับ30จังหวัดนะคะแยกเป็นภาคเหนือ10จังหวัดก็คือได้แก่แม่ห้องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่อ,อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัดได้แก่หนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยโสธรรีสเกตและอุบลราชธานีภาคตะวันออก4จังหวัดได้แก่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเกต็ตและจังหวัดกระบี่ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวเอาไว้ด้วยนะคะ ทางปภเองได้จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดมีการจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการ,รเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะที่ลุ่มริมลำน้ำที่ลาดชันเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยให้ระมัดระวังรวมถึงให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อเป็นจุดอบพยพหรือจุดพักพิงถ้าหากว่าสถานการณ์รุนแรง ก็ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนค่ะส่วนสรุปสถานาการณ์อุทกภัยใน10จังหวัดนะคะขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยรวม101อำเภอ595ตำบล4,840หมู่บ้าน43ชุมชนและมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า2 0 0 0 0 0ครัวเรือนแล้วขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสภาพอากาศค่ะ ลมมรสุมตะวันตกเสียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามาันและประเทศไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะคะ ก็ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกาลังแรงขอให้พี่น้องประชาชนในภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมในระยะ2-3วันนี้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับพี่น้องในภาคใต้4จังหวัดก็คือระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเอาไว้ด้วยนะคะ